โดนด่าเหยียดหลังชายอังกฤษสันขนาดจู่ให้เล็กลงบอกอยากเหมือนเกาหลีโอลี่ลอนดอนโอลี่ลอนดอนคนดังชาวอังกฤษออกมาขอโทษหลังทำพฤติกรรมสุดโต่งผ่าตัดลดขนาดอวัยวะเพศตัวเองเพราะอยากเหมือนคนเกาหลีโอลี่ลอนดอนโอลี่ลอนดอนคนดังทางอินเทอร์เน็ตชาวอังกฤษที่มีผู้ติดตามใน TikTok ถึง1ล้านคนและในอินสตาแกรมกว่า 6.7 แสนคนเขาโด่งดังจากการพยายามเป็นจีมิน BTS โดยการสัญญกรรมมากกว่า20ครั้งโอลี่เคยอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาสั้นๆเมื่อปี2013และบังเอิญได้เห็นคลิปวิดีโอการแสดงของวง BTS จากนั้นเขาก็กลายเป็นแฟนคลับจีมินเขาอยากรู้สึกใกล้ชิดกับศิลปินที่ชอบจึงหมกมุ่นกับการสัญญกรรมให้เหมือนจีมินซึ่งเป็นคนเอเชียแฟนคลับ BTS จำนวนมากไม่พอใจกับพฤติกรรมของโอลี่ล่าสุดโอลี่ตกเป็นประเด็นอีกครั้งหลังเขาอ้างว่าเคยทำการผ่าตัดลดขนาดอวัยวะเพศเพื่อให้มีขนาดเท่ากับชายเกาหลีใต้โดยเฉลี่ยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยและจ่ายเงิน 6,000 ถึง 8,000 ดอลลาร์ประมาณ 190,000 ถึง 260,000 บาทเพื่อทำสัญญกรรมลดขนาดอวัยวะเพศพฤติกรรมอันสุดโต่งหลายอย่างของโอลี่ลอนดอนทำให้หลายคนไม่พอใจโดยเฉพาะชาวเอเชียขณะที่ชาวเน็ตเกาหลีกล่าวว่านี่คือการเหยียดเชื้อชาติล่าสุดเขาโพสต์ขอโทษจีมิน BTSและชาวเอเชียผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเรียบร้อยแล้วโดยเขายอมรับว่าหมกมุ่นกับ BTS มากเกินไปการพยายามเป็นจิมินเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเขาตระหนักถึงปัญหาและกำลังแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเขาจะยังคงสนับสนุนเคป๊อปและเกาหลีใต้ต่อไปที่มา S Todayแม่มากี้ไม่ยอมเอาผิดให้ถึงที่สุดย้ำเรื่องนี้ต้องถึงชัดชาติหลังจากที่เหน่งออนสีฮอนโนแม่มากี้ราศีได้โพสต์ภาพรถตู้จอดอยู่บนฟุตปาธพร้อมกับเขียนแคปชั่นประมาณว่าเดินอยู่บนฟุตปาธแต่อยู่ๆก็เจอรถตู้ถอยขึ้นมาบนฟุตปาธเกือบชนตนเองที่เดินอยู่แถมพอคนขับลงมาไม่ขอโทษสักคำงานนี้แม่เหน่งไม่ยอมโทรแจ้งตำรวจและเทศกิจให้เข้ามาจัดการผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ต่อสายตรงถึงแม่เหน่งถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าปกติเราเดินตรงทางเท้าซึ่งทางเท้าหลังสวนมันก็เล็กอยู่แล้วปรากฏว่ามีรถถอยหลังขึ้นมาบนทางเท้าเราไม่เห็นเลยพอเราหันหน้าไปอีกทีจะชนรถแล้วก็ตกใจว่ารถขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลยเขาก็ขึ้นมาจอดพอเขาเห็นเราตกใจเขาก็ยิ้มด้วยนะแล้วก็เฉยเราเลยเดินไปบอกรอปภว่าน้องไปบอกเขาหน่อยตรงนี้เป็นทางเท้ารถจอดไม่ได้มันเป็นทางเดินเขาบอกว่าก็จอดอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วเราก็เหรอแต่มันจอดบนนี้ไม่ได้นะนี่มันคือทางเท้าเขาก็ยักไหล่แล้วบอกจอดแบบนี้มาตั้งนานแล้วเราก็เดินออกมาแล้วก็ถ่ายรูปและบอกเขาว่าคุณจอดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะบอกผู้ว่าราชการจังหวัดเดี๋ยวฉันจะบอกผู้อำนวยการเขตฉันจะบอกตำรวจฉันจะบอกหมดเลยแต่เขาทำเหมือนว่าก็ไปบอกสิทุกคนทำเหมือนว่าเราผิดตอนที่เดินกลับมายังคิดในใจข้าผิดหรือเองผิดกันแน่วันนี้ไม่มีคำขอโทษออกมาสักคำเดียวที่พูดออกไปคิดว่าคนขับรถเขาจะลงแล้วบอกว่าขอโทษนะครับพอดีว่าเราต้องรีบมารับลูกค้าคิดว่ารอปภต้องบอกว่าขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูจะบอกเขาให้แต่ไม่เลยเราก็คิดหรือว่าเราต้องเดินกลับไปขอโทษเขาเราทำผิดหรือเปล่าคืองงมากคนที่เขาทำผิดแต่เขาไม่มีสามัญสำนึกเขาไม่รู้ว่าเขาผิดกันเลยคนสมัยนี้ทำผิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองผิดนี้คือปัญหาสังคมในตอนนี้แล้วถ้าตอนนั้นเราโดนรถชนเดินไม่ได้แล้วต้องไปโรงพยาบาล
ใครรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้คนแบบนี้อยู่แบบนี้อีกแล้วไม่ต้องการให้มีการเมาแล้วขับอีกแล้วเพราะคุณเมาแต่คนอื่นตายเราต้องช่วยกันแล้วไม่ใช่ว่าเกิดกับเราเลยออกมาพูดไม่ใช่เราคิดแบบนี้มานานแล้วอย่างเช่นทางม้าลายจะเขียนทางม้าลายไว้ทำไมในเมื่อคนข้ามทางม้าลายแล้วรถไม่หยุดเราได้ดำเนินการอย่างไรต่อจากนั้นก็เลยโทรบอกตำรวจว่าขอให้ตำรวจมาที่สถานที่เกิดเหตุพอตำรวจมาตำรวจก็โทรกลับมาบอกว่าไม่มีรถไม่เห็นก็เลยบอกว่ามาหาเราเลยเทศกิจก็เหมือนกันเขาบอกว่าเขามาแล้วเขาไม่เห็นเราก็เลยบอกว่ามาหาฉันเลยฉันอยู่ที่นี่เราก็อยู่ที่พุทธปาทรตำรวจและเทศกิจแล้วก็ให้เขาดูรูปที่เราถ่ายแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเขาทำแบบนี้แล้วบอกเขาด้วยว่าเราเป็นคนตามงานนะเพราะฉะนั้นจับเขาได้ปรับเขาก็ต้องเอามาให้เราดูด้วยเขาควรที่จะมาขอโทษเราแล้วตึกที่อยู่ตรงนั้นก็ควรที่จะมาขอโทษเราเพราะว่าคุณให้รถจอดแบบนั้นได้อย่างไรในข้อความมีเขียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติด้วยปกติจะเจอท่านที่สวนลุมเพราะว่าเราก็เดินที่สวนลุมแต่ท่านนวิ่งคิดว่าพรุ่งนี้จะไปตอนตีสี่เอารูปไปให้ท่านดูเรื่องนี้ต้องถึงท่านชัดชาติค่ะเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ได้ตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันดูต้องช่วยกันพูดออกมาหลายเรื่องในเมืองไทยที่เราไม่กล้าพูดกันออกมามันต้องพูดแล้วบอกว่าแบบนี้เธอทำไม่ได้แต้วณัฐพรนุ่งทูพีซแจกความสดใสปนแซ่บปวดเอวข้อจนสาวสาวอิจฉานางเอกดังแต้วณัฐพรนุ่งทูพีซสีหวานแจกความสดใสปนแซ่บปวดเอวข้อจนสาวสาวพากันอิจฉาสวยเก่งครบเครื่องจริงๆสำหรับนางเอกมากฝีมือแต้วณัฐพรเจมีรักที่ไม่ว่าจะแสดงผลงานชิ้นไหนเป็นตีบทแตกกระจุยไปหมดแถมความรักกับแฟนหนุ่มไฮโซนายประนายพรประพานับวันยิ่งหวานจนหลายคนพากันเชียร์ให้มีข่าวดีไวๆนอกจากนี้สาวแต้วยังขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรูปร่างของตัวเองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารจนกลายเป็นหนึ่งในนางเอกหุ่นเฟิร์มอันดับต้นๆของวงการเลยทีเดียวพร้อมกันนี้เจ้าตัวมักจะอวดผลประกอบการจากการมีวินัยให้เห็นผ่านชุดว่ายน้ำเป็นระยะล่าสุดทำเอาใจละลายเมื่อสาวเต้านุ่งทูพีซสีหวานน่ารักแจกความสดใสปนแซ่บพร้อมแปะแคปชั่นคิดถึงไม่บอกได้นะคิดถึงนะบอกได้เปล่างานนี้แฟนๆแห่กันเข้ามากเดลไลท์ไฟลุกก่อนจะพากันอิจฉาในความเอวคลอดของนางเอกคนดังขอบคุณภาพไอจีแฮวแววขีดล่างนาตะปอน